เออวันนี้คือยังไงคือปกติวันที่8ที่9ที่10สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวลาถามไปแบบนี้นะครับคนจะพิมพ์มาเลยนะบอกว่าอ๋อฉันได้แล้วค่ะได้แล้วครับทำอาชีพเปิดร้านเสริมสวยค่ะทำร้านตัดผมทำอาชีพรับจ้างนู่นนี่นั่นก็จะบอกว่าได้แล้วเนี่ยแต่วันนี้ไม่เห็นใครตอบมาเลยคุณผู้ชมดูสิครับนะเนี่ยคนดูตอนนี้เนี่ย 6,400 คนเดี๋ยวก็ขึ้นไปเรื่อยๆไหนใครได้บ้างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตกินน้ำแป๊บนึงคุณผู้ชมดูเลยนะครับดูสิว่ามีใครได้บ้างไหนใครได้ส่งมาดูหน่อยสิผมว่ามันแปลกๆนะวันนี้คือผมรู้สึกว่ามันเงียบผิดปกติเพราะปกติในเวลาผมดูข่าวทั้งวันเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเห็นคอมเมนต์ละคอมเมนต์ที่ไปอยู่ใต้โพสต์ใต้ข่าวต่างๆบอกว่าเออเพิ่งได้รับวันนี้นะเออเพิ่งเป็นอย่างนี้นะเออเพิ่งเป็นอย่างนั้นนะนะเนี่ยมีคุณที่ชื่อว่ามนทาบอกว่าถามน้องๆที่ร้านไม่มีใครเงินเข้าทีค่ะเอานะครับคุณผู้ชมครับกระทรวงการคลังอาการออกแปลกๆวันนี้เงียบๆนะเนี่ยเราจัดรายการมาจนถึงตอนนี้คนดูทั้งหมด 7,800 คนละไหนมีใครได้บ้างอ่ะวันนี้มีเพื่อนๆเกือบ100คนไม่ได้สักคนเงียบผิดปกติใช่ไหมครับวันนี้เงียบออกข่าวทุกช่องบอกว่าวันนี้จะจ่าย 300,000 คนผมทำข่าวเนี่ยผมชอบดูข้อเท็จจริงผมไม่ชอบดูคำพูดอ่ะนะครับทำอะไรก็ตามแต่ต้องเห็นกับตาต้องมั่นใจ 100% ต้องยืนยันชัดเจนไม่งั้นไม่เชื่อล่ะเนี่ยคุณผู้ชมดูสินายมีสักคนไม่บอกว่าได้วันนี้มีไหมช่วยตอบหน่อยอย่าโกหกนะช่วยตอบหน่อยสิอย่าโกหกนะมีใครได้บ้างไหนแปลกไหมฮะแปลกไหมครับผมฝากพี่น้องสื่อมวลชนหน่อยสิช่วยกันหน่อยช่วยพี่น้องประชาชนของเราเนี่ยนะครับไม่ต้องเชื่อฟังผมล่ะแต่ผมก็เอาสิ่งที่เขารับรู้เนี่ยสื่อสารออกไปช่วยคุยกันหน่อยสิว่าสรุปวันนี้จ่ายไหมไอ้ที่ออกข่าวกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองว่าจ่าย 300,000 คนเนี่ยทำไมมันเงียบไปหมดเนี่ยคนดู10,000 ละมันจะเป็นไปได้เหรอคนดูเป็นหมื่นเนี่ยจะไม่มีสักคนเลยบอกว่าเขาได้อะคือถ้าได้เนี่ยมันต้องหลงมาอยู่ในนี้สักคนนึงอะเนี่ยจะ10,100แล้วเนี่ย10,100แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยมีคุณปัทมาก็บอกว่าเพื่อนๆในเฟซก็บอกว่าไม่มีใครลงมาได้สักคนเห็นไหมฮะคนดู11,400คนตอนเนี้ยมันต้องมีคนถ้ามีคนได้นะวันนี้นะมันต้องหลงมาในนี้สักคนนึงอ่ะนะฮะแล้วเขาก็จะยืนยันเพราะทุกครั้งเขายืนยันตลอดเอานะฮะผมว่าแปลกๆแล้วแหละผมไม่กล้ายืนยันว่าเขาไม่จ่ายแต่ผมว่าคุณผู้ชมก็โตแล้วผมก็โตแล้วดูแค่นี้ก็รู้แล้วเดี๋ยวจะหาว่าโอ๊ยไปหมิ่นประมาทไปบิดเบือนไปพูดจานเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ผมไม่ยืนยันนะแต่ผมรู้สึกได้ว่าแค่นี้ยังไม่มีคนบอกเลยเอาสิวันนี้นะไปดูสิครับไม่งั้นมันต้องมี SMS ขึ้นมาแล้วคนดูขนาดนี้เนี่ยนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์ขึ้นมาแล้วเงียบกริบเพราะอะไรถึงเงียบเพราะอะไรบ้างก็วิเคราะห์ว่าเอ้ยตังหมดหรือเปล่าเอาตรงๆนี่แหละบ้างก็วิเคราะห์ว่าตังหมดหรือเปล่านะบ้างก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้ระบบโคตรมีปัญหาเลยสุดยอด AI ปัญญาประเสริฐเอ้ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคุณผู้ชมครับสุดยอด AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยโคตรมั่วเลยหลายคนเจอ SMS เป็นไงคุณผู้ชมตอนนี้คุณผู้ชมได้เปลี่ยนอาชีพหรือยัง AI มันเปลี่ยนอาชีพให้คุณผู้ชมหรือยังบางคนเป็นแม่ค้าขายส้มตำก็ถูกบอกว่าเป็นเกษตรกรเห็นมั้ยฮะเออนะครับบางคนขับรถแท็กซี่ก็บอกว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของอู่ซะงั้นนี่ขับรถเช่าก็อยู่นะบางคนเป็นเด็กโขงไปนะครับเรียนจบไป10ปี7ปีไปทำมาหากินมีลูกมีเต้าหมดแล้ว AI ของเราบอกเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับเห็นไหมวันนี้เนี่ยนะครับผมถามว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้อาชีพใหม่แล้วหรือยังนะ AI มันบอกคุณผู้ชมไหมว่าเป็นนักศึกษา AI มันบอกคุณผู้ชมไหมว่าเป็นผู้ประกอบการ AI มันบอกคุณผู้ชมไหมว่าเป็นเกษตรกรงานนี้กระทรวงการคลังรับไปเต็มๆนะครับผมไม่ได้ต้องการมาพูดเพื่อตอกย้ำเพื่อที่จะกระทืบซ้ำหรือว่าเพื่อที่จะมาพูดให้มันเกิดกระแสแง่ลบนะครับแต่วันนี้ท่านต้องยอมรับความจริงหรือใครก็ตามแต่ที่สนับสนุนรัฐบาลก็ต้องช่วยกันพูดช่วยกันเตือนว่าวันนี้เนี่ยต้องรีบ
ต้องรีบแก้ไขแล้วถ้ามัวแก้ไขกลัวเสียภาพลักษณ์นะแก้ไปเรื่อยๆก็จะมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆวันนี้ต้องยอมรับท่านต้องยอมรับกล้าพูดแบบลูกผู้ชายเลยท่านต้องยอมรับว่าที่ทำมาเนี่ยมันเกิดปัญหาเยอะเพราะฉะนั้นท่านพูดแบบแมนๆเลยขอปิด3วันจะไปประชุมไปทำงานกันหามรุ่งหามค่ำแล้วหลังจาก3วันทุกอย่างจะเรียบร้อยทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติแต่ถ้าท่านกลัวเสียหน้ากลัวนายกด่าเนี่ยนะครับหรือกลัวอะไรก็ตามแต่เนี่ยวันนี้เนี่ยผมรู้สึกได้นะว่าไม่มีใครได้เงินนะไม่ใช่รู้สึกได้ผมดูจากในเนี้ยเนี่ยคนดูตั้ง 16,000 แล้วเนี่ยจะ 16,000 แล้วเนี่ยนะผมยังไม่เห็นใครสักคนเลยบอกว่าวันนี้ได้มีแต่คนบอกว่าได้รับการเปลี่ยนอาชีพใหม่จากท่าน AI ท่าน AI เปลี่ยนอาชีพใหม่เนี่ยคุณผู้ชมดูรายการผมเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วผมว่าวันนี้ยังไม่มีใครพูดเลยอะว่ามันเงียบผิดปกตินะมันแปลกๆนะที่ออกประกาศว่าจะจ่ายวันนี้ 300,000 คนน่ะแล้วทำไมอ่ะทำไมอ่ะนะครับทำไมอ่ะมันไม่มีเลยเนี่ยนะมะเนี่ยคนดู 16,000 แล้วเนี่ยทำไมไม่มีอ่ะนะครับทำไมไม่มีเลยเนี่ยจัดรายการเหงื่อแตกอีกแล้วเนี่ยนะทำไมมันไม่มีเอ้าคุณผู้ชมครับไหนลองหาสักคนนี้ใครมีส่งมาหน่อยที่บอกว่าได้ตังค์วันเนี้ยหนูทำอาชีพก่อสร้างยังเป็นเกษตรกรเซต AI ของเราเป็นพระเอกงานนี้นะครับรู้ไปหมดรู้ยันอนาคตกูนู่นพูดง่ายๆนะครับจะเปลี่ยนอาชีพมีกูอีกนะคือไม่ต้องกลัวครับด่า AI มันไม่มีตัวตนด่าไปเถอะคุณผู้ชมครับมันเป็นระบบไม่ได้ด่าคนนะคือรู้ไปหมดนะรู้ยันอาชีพใหม่กูเหรออยากให้กูเป็นเหรอหรือยังไงนะครับทำไมเองรู้ไปหมดเนี่ยนะครับรู้จริงๆรู้จังนะมาดูนี่หลายคนโดน SMS นี้ถูกไหมฮะนี่ขึ้นกากบาทสีแดงบอกว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์เห็นไหมแล้วก็บอกนู่นนี่นั่นอธิบายว่าท่านมาสมัครจะเอา 5,000 3เดือนแล้วดูย่อหน้าที่2บอกว่าเนื่องจากท่านเป็นเกษตรกรภาครัฐจะได้มีโครงการมาตรการเป็นการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเยียวยาในลำดับถัดไปเห็นไหมอันนี้มันบอกเนี่ยถ้าใครได้โดนเป็นเกษตรกรจะได้ข้อมูลแบบนี้ถูกไหมบอกว่าเนื่องจากท่านเป็นเกษตรกรใครโดนใบนี้บ้างใครโดนบ้างนะ SMS อ่ะเฮ้ยในอีเมลอ่ะในระบบแจ้งเตือนน่ะนะครับใครโดนนี้บ้างโดนกันหลายคนผมรับเรื่องนะครับป้าแม่บ้านใครก็ตามแต่นี่นะครับเดินมาถามผมบอกว่าโดนดอกนี้โดนมุกนี้ไปเต็มๆและหลายคนยืนยันกับผมนั่งยันนอนยันตีลังกายันเขาไม่ใช่เกษตรกรเว้ยไม่ใช่ไม่เคยปลูกข้าวสักแอะนะครับตีนเหยียบโคนในนาเนี่ยแทบจะไม่เคยทำแล้วจะเป็นเกษตรกรได้อย่างไรนะฮะวันนี้กระทรวงการคลังมีปัญหาเรื่องนี้มากเพราะ AI ทำแสบอยู่ๆไปหาว่าเขาเป็นเกษตรกรทั้งที่เขาไม่ได้เป็นเนี่ยนี่เรื่องใหญ่นะเพราะมันสะท้อนให้เห็นถึงความมั่วชัดเจนข้อความที่ผมเอามาให้คุณผู้ชมดูตอนนี้เนี่ยผมไปเอามาจากมิตรสหายท่านหนึ่งแล้วกันเขาโพสต์ Facebook เขาเลยเขาประจานเลยว่าเขาได้รับ SMS เนี่ยเขาได้รับข้อความเนี่ยมาจากกระทรวงการคลังบอกว่าเขาเป็นเกษตรกรแล้วมาดูนะฮะเขาเป็นอะไรมิตรสหายของผมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาเปิดร้านเนี่ยเขาทำมาหากินอยู่แบบเนี้ยเขาเปิดร้านและเขาก็ตกงานขายของไม่ได้เพราะถูกสั่งปิดเขาขายหมาล่าเปิดร้านขายหมาล่ามีโต๊ะเล็กๆนะครับในร้านเนี่ยถ้าดูเข้าไปก็จะมีตู้เครื่องดื่มขายของชงของชำต่างๆเล็กๆน้อยๆเขาเปิดร้านหมาล่าชื่อว่าร้านหมาล่าดวงดีเห็นไหมนี่เขาโพสต์เลยเขาบอกผมเนี่ยตอนเขาลงทะเบียนเขาก็ลงทะเบียนเพราะเหตุผลนี้เห็นไหมฮะนี่เขาเปิดร้านขายหมาล่าแบบนี้พอรัฐสั่งปิดคนก็ไม่ได้มานั่งกินแบบนี้เขาก็เลยเจ๊งเขาก็เลยไม่มีงานแต่พอเขาลงทะเบียนไปสุดยอด AI ของเราบอกว่ามึงเป็นเกษตรกรกูว่ามึงเป็นเกษตรกรเอาไงคุณผู้ชมครับกูบอกมึงเป็นเกษตรกรกูให้มึงเป็นเกษตรกรต้องพูดแบบนี้ด่ามันเยอะครับ AI มันไม่ใช่รู้สึกนะครับมันมีชีวิตมันเป็นเทคโนโลยีมันเป็นปัญญาประดิษฐ์เขาว่ากันแบบนั้นเห็นไหมฮะผมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะโดนกันไปหลายคนแบบเนี้ย
เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเนี่ยเกษตรกรมึงก็จะให้กูเป็นอยู่นั่นแหละกูไม่ได้เป็นนักศึกษาไม่ได้เป็นนักเรียนมึงก็จะให้กูเป็นอยู่นั่นนะกูไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่เคยเป็นเจ้านายคนไหนมาก่อนเลยมึงก็จะให้กูเป็นอีกเออยังไงคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยโอ้โหฮาขี้แตกขี้แตงกันทั้งประเทศนะครับคือมันฮาแบบคนไทยเนี่ยมันต้องหามุกเล่นกันนะฮาแบบเจ็บในใจอ่ะนะจะตลกก็ตลกนะอยู่มาหาว่าเป็นเกษตรกรเงี้ยนะคนก็รู้กันดีว่าเขาทำมาหากินอะไรนะคือถ้าไม่ต้องมาอ้างหรอกผมไม่เอาด้วยหรอกคือที่มาอ้างบอกว่าเออหัวหน้าครอบครัวอาจจะไปลงทะเบียนเอาไว้ปีต่อปีแล้วก็ไปใส่รายชื่อคนนั้นคนนี้ไว้ไม่มีฮะไม่มีฮะคืออย่าอ้างกันแบบนั้นครับคือพยายามคิดถึงโลกความเป็นจริงสื่อทุกช่องด้วยนะคือการอ้างแบบนี้มันเป็นการไม่มองโลกความเป็นจริงนะฮะมิตรสหายผมที่ผมมาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมคบกันมา20 30ปีเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นมันทำนาเลยก็คือมันไม่ทำไงทำไมต้องพยายามแถพยายามดิ้นว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่เป็นแม่ของเพื่อนผมค้าขายมาทั้งชีวิตไม่เคยจับเกษตรกรไม่เคยจับไร่จับสวนจับนามีชีวิตมา60กว่าปีไม่เคยทำก็ยังถูกบอกว่าให้เป็นเกษตรกรนะมันไม่มีอย่าพยายามคือตอนนี้ผมว่าระบบมันจะล่มละมันใกล้ละเพราะเดี๋ยวมันจะมั่วไปเรื่อยๆแล้วจะไปบอกว่าอีกหลังจากนี้7วัน10วันรอจ่ายรอตรวจสอบรอบแรกจนครบ27ล้านคนเนี่ยแล้วก็ให้ไปอุทธรณ์ใหม่ผมว่าอย่าดิ้นเลยครับเอาจริงๆคือคนเราเนี่ยนะเวลามันเกิดปัญหาเนี่ยวิธีคิดมันจะมีอยู่2 อย่าง 1. ยอมรับสภาพแล้วขอเวลาทำใหม่เอายอมรับสภาพขอเวลาทำใหม่วัน2วันเนี่ยรู้เรื่องทำใหม่หรือมีอีกประเภทหนึ่งดิ้นไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบไม่กลับมาที่ต้นเหตุอะแก้ตรงปลายไปเรื่อยๆอย่างเช่นลงทะเบียนเกษตรกรลงทะเบียนอาชีพผิดไม่ใช่ลงทะเบียนผิดนะระบบตรวจสอบผิดไงระบบตรวจสอบผิดตรวจว่าคนนี้เป็นเกษตรกรคนนี้เป็นนักศึกษาคนนี้เป็นผู้ประกอบการยังไม่รู้เลยนะครับว่ามันผิดไปกี่คนผมถามทีถ้ามันผิดสัก5ล้านคนท่านทำไงเอ้าถ้ามันผิดสัก5ล้านคนท่านจะทำยังไงหรือถ้ามันผิดสักครึ่งนึงอ่ะเพราะ AI มันมั่วไปหมดเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะคนไทยจำนวนมากเป็นคนต่างจังหวัดเพราะคนไทยจำนวนมากเป็นคนต่างจังหวัดเพราะคนไทยจำนวนมากเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายทำอาชีพเกษตรกรมีไม่กี่คนหรอกครับพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอาชีพราชการส่วนใหญ่ก็ลูกหลานชาวนาทั้งนั้นไหนมีใครบ้างลูกหลานชาวนาในนี้นะบ้านทำไร่ทำสวนทำการประมงอ่ะมีใครบ้างทั้งนั้นนะครับรากเหง้าผมก็ทำนาทำสวนทุกวันนี้ชื่อผมเนี่ยยังอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยดีไม่ดีไปตรวจผมเนี่ยจะเป็นเกษตรกรอีกคนนึงนะครับยุคนเนี่ย2ก็คือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันสมัยใหม่ครับท่านครับเหมือนไกด์คนนึงอ่ะเขาเรียนจบแล้วเขาไปทำงานแล้วเขาก็อยากได้ปริญญาเพิ่มเขาก็ไปเรียนเพิ่มแบบนี้เขาไม่ใช่นักศึกษาแต่เขาแค่อยากเรียนเพิ่มหาเวลาเรียนตอนเสาร์อาทิตย์ตอนวันหยุดเนี่ยอย่างนี้ก็ตั้งเยอะแล้ว AI ท่านจะมีปัญญาตรวจสอบอ่ะนะครับไม่ใช่ว่าไปเจอใครมีชื่ออยู่ในมหาลัยท่านก็บอกเป็นนักศึกษาหมดบางคนก็ไม่ใช่เว้ยนะหรือคนประกอบกิจการท่านไปดูจากไหนท่านไปดูเอกสารจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือเปล่านะฮะแล้วไปดูเลยเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยมันอัปเดตขนาดไหนบางคนเคยทำบริษัทบางคนเคยจดทะเบียนการค้าบางคนเคยจดแจ้งนู่นนี่นั่นป่านี้เจ๊งไปตั้งนานแล้วชื่อมันยังค้างงั้นหรือเปล่าเอ้าแน่ใจเหรอครับว่าข้อมูลท่านมันอัปเดตตลอดเวลานะฮะผมถึงพยายามบอกว่าถ้ารู้มันผิดเนี่ยแล้วท่านยังจะบอกว่าอ๋องั้นเดี๋ยว7วันที่ไปแก้ข้อมูลใหม่อันนี้เขาเรียกว่าแก้ไปเรื่อยๆแก้ไปโดยที่ไม่รู้ว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนนะแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อก่อนตอนลงสมัครเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเคยพูดเรื่องพวกนี้ไหมไม่เคยไม่เคยบอกเลยพอลงไปเอ้าแจ้งระบบผิด
พอผิดปุ๊บให้เว้นไปอีกสักพักหนึ่ง7วัน10วันเดี๋ยวจะมีการอุทธรณ์ให้สำหรับคนที่ไม่ได้มันไม่ได้แล้วมั้งครับมันไม่ได้แล้วมั้งครับมันจะหนักกว่านี้นะมันจะหนักกว่านี้นะนี่ผมเตือนด้วยความหวังดีนะคือถ้าคนทำงานเป็นเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาไซส์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันต้องรื้อละมันต้องนับหนึ่งใหม่ละหรือเปล่ายอมเจ็บสักนิดนึงอ่ะแต่ถ้าแถบตะเล็ดไปเรื่อยๆเลยนะครับผมกลัวว่ามันจะวุ่นวายไปกว่านี้หรือเปล่าก็ต้องลองคิดแบบนี้ดูนะครับผมคนหนึ่งที่ AI ตรวจผิดเนี่ยก็ทั้งนั้นนะครับนะแล้วถ้ากลุ่มนี้ได้ช้านะแล้วถ้ากลุ่มนี้ได้ช้านะแล้วกลุ่มเกษตรกรตัวจริงๆที่เขาจะได้ที่บอกว่ามี 8-9 ล้านครอบครัวเนี่ยจะได้ครอบครัวละ 15,000 หรือ 30,000 ซึ่งกำลังเถียงกันอยู่เนี่ยแล้วเขาจะได้เมื่อไหร่แล้วเขาจะได้เมื่อไหร่เอาดีๆนะครับที่ผมมาพูดไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรทั้งนั้นน่ะผมคิดว่าถ้ามันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยยอมรับแล้วผมย้ำนะย้ำว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญวันนี้มีใครได้ตังค์บ้างอ้าวพี่น้องสื่อมวลชนใครก็ตามแต่ดูอยู่เนี่ยวันนี้มีใครได้ตังค์บ้างวันนี้บอกว่าจ่าย 300,000 คนนะครับถ้า 300,000 คนเนี่ยเราทำสื่อเราต้องเห็น SMS เราต้องเห็นคอมเมนต์เราต้องเห็นคนพูดจาว่าได้ตังค์ตรงนั้นตรงนี้เราต้องเห็นแล้วครับวันนี้ผมไม่เห็นนะผมยืนยันแบบเนี้ยผมคนหนึ่งอ่ะไม่เห็นนะฮะเนี่ยดูเลยวันนี้มีใครได้บ้างอ่ะเนี่ยดู 17,000-18,000 แล้วเข้าออกกันคงหลายแสนคนแล้วนะครับใครได้ตังวันนี้ส่งมาให้ดูหน่อยแค่ยืนยันก็ได้อ๋อว่าฉันได้วันนี้ค่ะที่ร้านถามไปแบบนี้มีแต่อาชีพเกษตรกรโผล่มาเต็มไปหมดเนี่ยผมคุยกับเกษตรกรทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนะฮะไม่คุยกับเกษตรกรก็คุยกับนักศึกษาไม่คุยกับนักศึกษาก็คุยกับผู้ประกอบการนี่คุยอยู่กับ3คนเนี่ยตอนนี้3อาชีพใช่มั้ยฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเป็นเกษตรกรแล้วใช่มั้ยดีนะครับผมไม่ไปลงด้วยเนี่ยเพราะทะเบียนบ้านผมอยู่ต่างจังหวัดนะเกิดเนี่ยนะครับมันไปสืบข้อมูลของพ่อแม่ผมปู่ย่าตาทวดผมเนี่ยเห็นว่าเป็นเกษตรกรดีไม่ดียุคนเนี่ยกลายเป็นเกษตรกรไปเลยนะครับเนี่ยหาขี้แตกขี้แตนเลยนะครับนะถ้าผมลงเนี่ยเสียดายผมไม่ได้ลงนะครับเออถ้ามันบอกว่าเอ้ยยุคนเป็นเกษตรกรเนี่ยหาไม่ละฮะคุณผู้ชมครับนะฮะเนี่ยเป็นแม่ค้าขายน้ำแต่ก็บอกว่าเป็นเกษตรกรคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมว่าวันนี้เขาจ่ายไหมคุณผู้ชมดูที่ผมถามแบบคุณผู้ชมคิดว่าวันนี้เขาจ่ายไหมนะผมยังไม่เห็นใครส่งมาสักคนเลยนะครับว่าวันนี้ได้ตังค์ไหนวันนี้ใครได้ตังค์บ้างเอาก็ต้องถามตามข้อเท็จจริงเขาบอกกระทรวงการคลังบอกว่านี้จะแจก 300,000 คนนะโอเคไหมคุณผู้ชมครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ